สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับศรีสะเกษชาแนลครับมื้อนี้อยู่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือว่าสวนสาธารณะหนองอุทัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับนี่สวนสาธารณะเมื่อช่วงเดือนตุลาวังหันนะครับตุลาที่ผ่านมาน้ําท่วมหนักเลยนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้ตัวหนังสือจางนะครับเพิ่นก็เลยมาเขียนตัวหนังสือใหม่ให้มันสีงามขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาเว้ามาคุยกับเพิ่นนะครับสวัสดีครับพี่ครับอันนี้มาเขียนแต่มือใดครับเนี่ยเขียนตัวหนังสือนี่มาเขียนอ๋อมามือนี้บ่ครับครับอันนี้เฮามาจากทางใดครับหรือว่าเฮามาเขียนเองเฮาหรือเพิ่นให้มาเทศบาลครับโอ้เทศบาลเพิ่นให้มาเขียนบ่ครับครับคล้ายๆกับว่าเฮาเพิ่นจ้างเฮาจังซี่บ่ครับ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 โอ้เป็นพนักงานของเทศบาลบ่ครับเนี่ยหมายความว่าเฮามาแก้ไขมาเพิ่มเติมให้มันงามขึ้นคือเก่าเนาะเทศบาลเมืองศรีสะเกษเฮานี่เนาะอ๋อเอาละครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเพิ่นมาเฮ็ดให้มันงามขึ้นมันสวยขึ้นนะครับเพราะว่าน้ําท่วมหนักเลยนะครับช่วงเดือนตุลาเมื่อกี้นะครับนี่ครับสวนสาธารณะหนองอุทัยนะครับเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับน้ําท่วมหนักเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่พูดท่วมประมาณมาตัวหนังสือคําว่าเฉลิมพระเกียรติทั้งเทิงหมดแล้วครับพี่น้องครับมื้อนี้ทั้งพี่เพิ่นทั้งเทศบาลเมืองศรีสะเกษเพิ่นเลยมาเขียนตัวหนังสือใหม่นะครับมาเพิ่มเติมให้มันงามๆขึ้นนั่นเองนะครับพี่น้องครับสีทองๆนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นบรรยากาศนี่นะครับมาเบิ่งไกลๆครับพี่น้องครับเขียนมือเดียวแล้วบ่ครับนี่อ๋อเดียวก็แล้วละวันเถอะกลับไปทางอื่นไปทางไหนต่อครับบัดนี้อ๋อสวนน้องแค้นก็ได้ไปเขียนจังสีคือกันนี่บ่ครับโอเคครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับจากศรีสะเกษชาแนลครับสวัสดีครับ